สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชติวันนี้พาทำห่อหมกหยวกใส่หมู3ชั้นนะคะเปลี่ยนอาหารพื้นบ้านมาชมกันเลยค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างหมกหยวกก็มีหยวกนะคะหยวกกล้วยหยวกกล้วยไข่นั่นแหละค่ะหั่นแล้วก็เอาใยมันออกนะคะถ้าห่อหมกแล้วก็ต้องหั่นทางขวางแบบนี้เอ้ยไม่ใช่หั่นทางตัดแบบนี้ค่ะกลมๆอย่างนี้แล้วก็เอาใยออกดึงเอาใยออกมีอะไรมั่งมาดูกันเลยค่ะหมู3ชั้นค่ะหมู3ชั้น1ชิ้นยาวๆที่เราไปซื้อกับร้านค้ามานะคะใส่ลงไปพริกแกงค่ะพริกแกงนี่ก็พริกแกงธรรมดาเรานี่แหละพริกแกงเผ็ดธรรมดานี่แหละค่ะตะไคร้หอมกระเทียมอะไรนี่แหละค่ะน้ำกะทิเราใส่กะทินะคะเราจะเอาพริกแกงใส่กะทิให้มันแตกอย่างนี้ค่ะถ้าเราจะไปคนใส่หยวกมันจะไม่แตกใส่ลงไปเลยค่ะใส่พริกแกงน้ำกะทิอันนี้เป็นข้าวเบือนะคะคือข้าวเหนียวแล้วเราแช่น้ำไว้ที่เราไว้นึ่งกินนั่นแหละแต่เราก็แบ่งไว้แล้วก็มาตำให้ละเอียดแล้วเราเอาน้ำกะทิใส่ก็ใส่น้ำกะทิใส่ลงไปแล้วก็ใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะใส่ลงไปอย่างนี้เลยต่อด้วยปลาสับเช่นเคยค่ะเพราะสูตรของเราอาหารพื้นบ้านเน้นความนัวค่ะปลาสับใส่ลงไปวุ้นเส้นสดค่ะใส่หั่นให้สั้นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะกินยากค่ะใส่ลงไปแล้วก็ใส่โหระพานะคะโหระพาเพิ่มความหอมต่อด้วยใบมะกรูดค่ะฉีกใส่ไปเลยป้าชูใส่มั่งเพื่อประคองรสชาติเกลือมั่งค่ะเกลือป่นคนค่ะคนให้เข้ากันอยู่บ้านทำกินได้นะคะทำง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากอะไรอ
อ๋อลองด้วยใบยอนะคะลองด้วยใบยอค่ะนี่ค่ะตั้งน้ำไว้รอเลยนะคะทำกินเองค่ะรสชาติอร่อยนี่ค่ะหอมไม่สวยก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะสุกแล้วค่ะห่อหมกหยวกใส่หมูสามชั้นค่ะลองทำทานดูนะคะอยู่บ้านกักตัวอยู่บ้านค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่อยู่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานกักตัวหรือทำงานอยู่ก็ตามก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีขอให้ทุกคนตั้งสติให้ดีนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ